สวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนพี่น้องทั้ง FC ไม่ใช่ FC ของดูหน้าพาทัวร์วันนี้ดูหน้าพาทัวร์พามาทัวร์ในเมืองอันนี้ดูหน้ากับดาด้าดาด้าเราสองคนแฝดจะมารายงานตัวนะวันนี้คลิปก่อนหน้านี้มันตัดไปเราจะให้ดูดอกไม้สวยอันนี้เนตโต้มาอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของที่นี่เดี๋ยวเราจะเฮ้ยอุ้ยเย็นมันหอมแก้มไว้ด้วยส่วนนี้ดูหน้ากับตัวดาด้ากับตัวที่เขาสร้างไว้ตรงนี้เป็นที่เป็นศูนย์กลางของเมืองนี้เมืองสติลูเซอร์เป็นเมืองเล็กๆเป็นเมืองเล็กๆแต่ว่าคนก็ทุกท่านซื้อของเป็นตลาดในเมืองเป็นห้างสรรพสินค้าแล้วก็ร้านขายเสื้อผ้าและขายร้านขายดอกไม้ต้นไม้เราให้มาดูตามห้างต่างๆเขาก็จะมีต้นไม้ดอกไม้ให้เราเอาไว้ปลูกที่บ้านหรือเอาไว้ซื้อไปฝากเพื่อนๆจะฝากญาติๆพี่น้องที่เป็นงานวันเกิดงานอะไรงานขึ้นบ้านใหม่งานพบปะหรือว่าเราไปเยี่ยมเยียนเขาเราก็สามารถซื้อได้หลายหลากหลายมากเด็กน้อยฝรั่งที่มันลื่นเนี่ยเด็กน้อยฝรั่งชอบมานั่งกันมันหายมันตรงไหนเราเลยมาแล้วน้องสัญลักษณ์จะมาปั้นแบบนี้เด็กเป็นลูกเด็กมันก็ยาไปถึงนู่นไกลอยู่แล้วก็เดินไปเดินมาเลยไปทางนี้หน่อยนะนี่เลยไปทางนี้ก็เป็นสถานีรถไฟสถานีสตีลูเซอร์แล้วก็วัดแล้วก็วัดไทยพรมวัดไทยไทยเดนมาร์กพรมวิหารวัดไทยของเราที่เลยไปตรงนี้เลยไปทางด้านนี้นะเนี่ยนั่นแค่โผล่ออกไปน่าจะตรงนี้แหละแค่โผล่ออกไปก็เจอวัดเลยเจอวัดกับสนามเอกับสถานีรถไฟถ้ามาสถานีรถถ้ามาวัดที่นี่ลงสถานีรถไฟก็เจอวัดเลยสะดวกสบายอยู่วันนี้อากาศดีๆอากาศสบายเราสองคนก็เลยนัดเจอกันไม่สบายหรอกดูหน้าก็เย็นเหมือนกันแล้วหน้าก็เย็น แต่อากาศก็ไม่มีแดดนะวันนี้ปกติมีแดดนะนานๆได้ออกมาพาเพื่อนๆมาช้อปค่ะพี่ชอปมาช้อปชาวพาพี่น้องทุกคนมาเดินดูสินค้าเดินมาซื้อของซื้ออะไรบ้างเนาะส่วนใหญ่แล้วจะทำคลิปอยู่แต่ในบ้านไม่ค่อยได้ออกมา มีเรื่องราวมากมายนะอยากจะบอกแล้วอยากจะแนะนำพี่น้องที่รับชมนะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยเป็นสเต็ปบางทีเราก็ไม่รู้เรื่องไม่ค่อยได้รู้ประวัติของที่นี่ได้รู้ประวัติอะไรเพราะเราเพิ่งมาอยู่แต่ดาด้าเขาอยู่นานแล้วบางทีเขารู้เรื่องอะไรเขาก็สามารถบอกได้ให้ถ่ายทอดเผื่อบางคนเพื่อนเนาะแล้วก็พี่น้องผู้ชมทุกคนนะที่ชมดูหน้าพาทัวร์ก็จะได้รู้ว่าเดนมาร์กมันเป็นยังไงเขาอยู่กันเป็นยังไงอะไรแบบนี้ว่าดูหน้ากับดาด้าได้มาอยู่เดนมาร์กได้ยังไงเดี๋ยวเราก็จะได้บอกเพื่อนๆอีกต่อไปเนาะถ้าแดดออกมันก็จะเย็นสบายคุณก็มานั่งออกกินไอศกรีมกันเนาะส่วนใหญ่เองคอยเราดูว่าเป็นเสาร์อาทิตย์ส่วนใหญ่คนจะชอบมานั่งกันแต่เวลาตลาดที่นี่นะเสาร์อาทิตย์เนี่ยบ่ายโมงเที่ยงหรือบ่ายโมงเขาก็ปิดแล้วเหลือแต่ว่าซูเปอร์อันนี้คือเนตโต้เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเขาที่เรามาซื้อกับข้าวก็ปิดทุ่มถึงสองทุ่มเหรอปิดกี่ทุ่มนะสองทุ่มประมาณสองทุ่มประมาณสองทุ่มก็มีทั้งร้านพิซซ่าร้านเบเกอรี่แ
ก็จะมีร้านอะไรหลายๆอย่างมีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทั้งจะมีคนโชคดีเป็นทั้งร้านนาฬิกาแว่นเครื่องประดับเครื่องประดับตามแต่โลโก้ตามแต่ยี่ห้อเขาขายทุกอย่างเพราะมันเป็นเมืองอันนี้ก็มาซื้อของขวัญให้กับที่บ้านให้กับเดือนหน้าเขาจะซื้อของขวัญให้พี่ชายที่อยู่บ้านแล้วก็เลยได้ออกมาช็อปราคาก็ไม่ต่างกันในเมืองนะราคานอกเมืองก็เหมือนนอกเมืองกับในเมืองราคาไม่ได้ต่างกันเลยถ้าไปในเมืองเนาะที่ในโคเปนเฮเกนอ่ะก็ประมาณ27กิโลเราก็นั่งรถไฟประมาณเท่าไหร่40กว่าบาทเอ้ย40กว่าคูณ40กว่าคูณก็เท่ากับ200บาทหรือขับรถไปประมาณครึ่งชั่วโมงแต่เราก็มาซื้อถ้าเรามาที่ตลาดของเราเองที่อยู่ใกล้บ้านของเราอ่ะก็ราคาไม่ต่างกันเราก็ได้เดินมาได้ปั่นจักรยานมาด้วยก็ทำมันแล้วก็มาซื้อของจับจ่ายใช้สอยมีทุกอย่างถึงมันจะดูเล็กๆเป็นแค่ตึกเดียวบ้านก็เป็นแค่2ชั้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้ว่าบ้านนอกเหมือนจะเป็นบ้านเรามันก็คืออยู่ในตัวเมืองของเขาเหมือนกันถ้าแดดออกเนี่ยคนจะเยอะมากเขาจะออกมาเดินเล่นมานั่งคุยกันมานั่งกินกาแฟมานั่งจิบเบียร์กันแต่วันนี้แดดไม่ออกเมื่อวานแดดออกกับน่าจะเป็นพรุ่งนี้แดดออกพรุ่งนี้กับวันอาทิตย์แดดเปรี้ยงๆเลยมีวันนี้แหละที่แดดไม่ค่อยมีอันนี้เราก็จะเดินออกไปน่าจะออกไปเนี่ยที่ออกไปทางนี้จะเป็นร้านจะเป็นวัดนั่นเนี่ยที่เราโผล่ออกไปทางนี้นี่ค่ะตลาดอันนี้ออกมาข้างนอกแล้วออกมาสถานีรถไฟแล้วซื้อ อันนี้เป็นร้านพิซซ่าดาวมีกาแฟไหมเหรอร้านพิซซ่าร้านเหล้าร้านเบียร์ร้านอะไรตรงนี้ นี่ค่ะถ้าเราขึ้นไปทางนี้ก็เป็นสถานีรถไฟนี่ค่ะส่วนใหญ่แล้วเขาจะชอบแบบขี่จักรยานมากอันนี้ก็ทางเดินไปจะบอกมีบอกเมนูอาหารบอกราคาเบเกอรี่น่าจะเป็นของแขกของอะไรเนาะเนี่ยเป็นแบบนี้ร้านเป็ปซี่ร้านที่เรานั่งเล่นนี่ค่ะจักรยานเขามาจอดไว้นี่อันนี้จักรยานของดูน่ามาจอดเพื่อจะมาเจอดาวกันที่นี่เพราะดาวขี่รถตอนนี้เดด้ากำลังจะไปสั่งกาแฟกับพิซซ่าสลัดแฮมเบอร์เกอร์มั้งสั่งแฮมเบอร์เกอร์เดินข้างนอกหนาวเราก็เลยเข้ามานั่งอยู่ข้างในร้านเราไม่กล้าถ่ายบรรยากาศในร้านเพราะว่ามีคนอื่นก่อนเนาะเราจะให้ดูอาหารว่าร้านพิซซ่าที่นี่กับอาหารที่เราจะกินแบบไหนเนาะ
หน้าตาดูซีซีจงพ่อหนาวกาแฟกาแฟดำนี้ของดาด้าเอาไปเลยนี่กาแฟดูหน้าคาปูชิโน่ทั้งกาแฟร้อนทั้งเย็นผงเย็นทั้งโค้กไปกินโค้กก่อนมากินด้วยกันค่ะอากาศก็เย็นนะแต่ว่าเราไม่ได้ซื้อเสื้อร้านนั้นเลยแต่ว่าโค้กของที่นี่อร่อยรสชาติของโค้กเขาอร่อยกาแฟก็จะกินโค้กก็จะกินกาแฟนี้ทำให้อุ่นเพราะอากาศมันหนาวมากเป็นร้านพิซซ่าเป็นร้านอะไรที่บ้านเราอะที่ว่าไอ้หมูไอ้ที่ว่าเขาปาดอะเป็นแผ่นกลมๆแล้วเอามาใส่แผ่นกลมๆเรียกอะไรอะอันนี้เราได้สั่งไหมได้เวลาสั่งแบบนี้เดี๋ยวเราดูแป๊บหนึ่งเนาะเราดูอาหารแป๊บหนึ่งสิบนาทีแล้วอ๋อเป็นแล้วเหรอมาแล้วนี่สลัดเนาะสลัดเขามีแต่เจอกันมีแต่กุ้งอันนี้สลัดอันนี้อะไรก็ไม่รู้ยอเป็นขนมปังเป็นอะไรดาวเป็นคนสั่งให้พี่ต้องทำเยอะหน่อยเพราะว่าวันอังคารพี่จะไปขับรถ5:30อ่ะน่ากินไหมเดี๋ยวเรามากินด้วยกันนะจ้ะจ้าเจอกันจ้ะกินด้วยกันแป๊บหนึ่งจะหมดเวลาแล้วมาไม่ครบยังมาไม่ครบแล้วรอดูอีกอาหารหนึ่งนะมาอีกแล้วแฮมเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์อะไรนะบาร์บีคิวเบอร์เกอร์บาร์บีคิวเบลเลอร์เลยเดี๋ยวเรามากินด้วยกันสั่งมันมีงาแต่กินบ่ได้เด้อต้องให้จีดาวคนกินเรากินด้วยกันแป๊บนึงเอาดาวเดี๋ยวก่อนเปิดเนื้อกาแฟมันแล้วตั้งนี้ก่อนมันจะเหลือแค่สองจับตรงนั้นอย่างนั้นแหละกินให้ดูนะเบอร์เกอร์ที่นี่มันได้แค่นั้นนี่จริงแล้วเขาต้องจับแบบนี้ถูกต้องจับผิดต้องจับให้ถูกยังไงก็แค่นี้ก่อนนะเพื่อนเดี๋ยวจะกินกับข้าวกันต่อนะเดี๋ยวดาวเขาไปธุระด้วยยังไงก็ขอขอบคุณนะทุกคนที่คอยติดตามดูหน้าพาทัวร์พาทัวร์ทุกที่ที่ดูหน้าไปวันนี้ดูหน้ากับอ้าวดาวดาวหน้าขอจบแค่นี้นะคะยังไงดูหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่กดไลค์กดซับสไครป์ดูหน้าพาทัวร์วันนี้ดูหน้าพาตัวกับดาด้าโอ้แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ